อยากร้องเพลงเหรอแล้วรุ่งร้องเป็นหรือเปล่าล่ะฉันละกลุ้มใจแทนพี่รุ่งจริงๆเลยพี่รุ่งเนี่ยเขาหวังเอาไว้มากอะแต่ดูแล้วความหวังเขาไกลเกินความเป็นจริงเหลือเกินแต่ที่ฟังครูพยงท่านพูดมานะมันน่าคิดนักร้องสมัยนี้เกิดง่ายไม่เหมือนสมัยท่านไอ้รุ่งมันคงไม่โชคร้ายหรอกวะสำคัญที่เงินกฤษจะหาที่ไหนเขาบอกแล้วให้กลับไปค่ายนะค่ายนะไม่เห็นมีใครเชื่อแค่บังเลยจำได้ไหมไอ้ลุงไม่เคยบอกว่าเคยมีนักร้องชื่อเสียงโด่งดังคนนึงอะเดินค่ะตามครูเพลงต้อยอะแต่ก็ไม่ได้ร้องเพลงสักทีต้องกลับไปค่ายนะที่อยุธยาเอาเงินมาอัพแพนนะแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนักร้องโด่งดังเป็นอมตะจนถึงทุกวันเนี้ยขนาดนะเว้ยเขาเลิกร้องเพลงไปตั้งนานแล้วเฮ้ยแม่ไม่เชื่อครับบ้างเลยเออตอนแรกข้าก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ตอนนี้มันต้องสู้แล้ววะพี่ลุงมาพี่ลุงมาพี่ลุงมาเออพี่ลุงมาแล้วขนมแบ่งกันกินเดี๋ยวแย่งกันเถอะโอ้หน้าบานมาเชียวต้องมีอะไรเด็ดแน่ๆเลยเด็ดเด็ดมีข่าวดีมาบอกเว้ยเฮ้ยขนมข่าวดีอะไรพี่ลุงเราอะพอมีความหวังแล้วที่บริษัทเนี่ยเขาจะมีการจัดงานขึ้นที่โรงแรมแล้วก็มีดนตรีมีนักร้องด้วยแล้วพี่อะก็จะขึ้นร้องเพลงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอัดเทปอะพี่รุ่งเกี่ยวสิเพราะว่าคุณนิคมเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีเงินเป็น10ล้านนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคืนนี้ที่ทำสำเร็จก็จะบอกความประสงค์กับท่านและคิดว่าท่านเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนเออแม่ความคิดไม่เหลวนี่ว่าสิ่งที่เองช่วยท่านไว้เขาว่าต้องพ่ออะไรได้เยอะเลยเนาะเวลาเอ็งร้องอ่ะไล่อย่าหลุดก็แล้วกันไอ้นี่ชอบพูดที่เคว้อยู่เลยเว้ยเอางี้สิเอ็งเอาไปกับข้าไปปวนเปียนอยู่ข้างนอกนะไม่ต้องเข้าไปแล้วคอยดูความสำเร็จของข้าก็แล้วกันเยอะให้ไปแต่ไม่ให้เข้าข้างในไม่วะโถพ่อผมจะก้นผูกคานหน่อยเดียวเองอ่ะเดินมาดูตามาเตือนเรืออะไรพ่อน่ะมาหยุดกระทันหันนี่ใครจะไปเบรกทันเอาอะไรเสียงดังมาแต่ไกลเลยพี่น้องเมียเขาอยู่คนมันเซอร์ทั้งปีแล้วแม่จะโกรธมานตายไปไหนทะเลาะกันลั่นทุ่งเลยนะสบายดีไหมในเรื่องสบายดีแล้วนี่พี่ไปไหนมาก็จะไปไหนแล้วก็เห็นว่ามานี่นะแม่เอากินน้ำกินท่าก่อนนี่มีอะไรเด้อมีเลื่อนฮะไอ้ลุงมันจะเป็นยังไงบ้างไปรู้เนี่ยฮะมันส่งข่าวข่าวมาบ้างหรือเปล่าฉันก็คิดถึงลูกฉันเหมือนกันนะแม่พูดถึงเรื่องนี้นะไอ้ฉันก็รอฟังข่าวอยู่นะ8โมงเช้านี่เปิดสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยรอฟังข่าวก็ไม่มีข่าวมันแล้วไอ้เพลงชาตินี่นะมันก็ไม่ได้ร้องปกตินักร้องใหม่เขาต้องร้องเพลงชาติก่อนใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มันร้องเพลงชาติด้วยเลยไอ้ลุงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนักร้องไม่มันต้องร้องสิเป็นห่วงเหมือนกันท่าทางจะเลวซะละมั้งเพลงชาติก็ไม่ได้ร้องข่าวข่าวก็ไม่มีมันจะเป็นตายรายดียังไงก็บอกมันตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ของพันธุ์ที่น่ะมันไม่ใช่ของง่ายนักแล้วอย่าไปเสี่ยงนักโถเด็กหนุ่มไฟมันแรงก็รู้อยู่แล้วใครจะไปห้ามมันได้เราแม่มีอยู่ทางเดียวเราก็ต้องรอฟังข่าวมันต่อไปกันแล้วกันก็เท่านั้นแหละก็นั่งอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้จะทำอะไร
ไอ้ลูกฉันอยู่ว่าตอนมันอยู่เนี่ยฉันก็ห่วงไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตอนมันหายไปนี่มันฉันห่วงมันมากกว่าร้อยเท่าเลยหลายสาขาเสียจนหากลูกรักแสนรักสุขหักใจจอดของตัวใจร้าวระทมสุขรักสุขรักให้ทางน้องนิ่งน้ำเย็นที่เย็นก็พาเงินเย้เจ็บใจเบื่อว่ารถผู้ท้องคงคราพี่รู้ว่าจะรู้ถ้าน้องไม่พอกินตาผู้รนทุกข์ด้วยพิษร้ายนี่ก็ไฟฝันนะครับเองว่ามันจะได้ผลไหมวะเนี่ยแม่มันก็อยู่ที่การร้องของมันคืนนี้แล้ววะใช่มันก็เหมือนกับการแทงห้วยแล้วเว้ยวันนี้นะจะเป็นวันที่ลุงสุริยาประสบความสำเร็จแม่อดห่วงไม่ได้เว้ยสำคัญอยู่ที่ว่ามันจะขึ้นร้องเพลงบนเวทีได้ยังไงอะสิสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมงานทุกท่านหวังว่างานสังสรรค์ประจำปีที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นทุกๆปีหวังว่าพวกเราคงได้รับความสุขกันทั่วหน้านะครับหลังจากที่พวกเราได้รับโบนัสสิ้นปีกันแล้วทุกๆคนทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเจ้านายของพวกเราท่านไม่เคยลืมผู้ร่วมงานทุกๆท่านและท่านหวังว่าในวันนี้พวกเราคงได้รับความสนุกสนานกันเต็มที่และท่านอยากให้พนักงานของพวกเราขึ้นมาร้องเพลงบ้างใครคิดว่ามีความสามารถในทางนี้กรุณายกมือขึ้นครับขึ้นมาร้องเพลงบ้างใครคิดว่ามีความสามารถในทางนี้กรุณายกมือขึ้นครับและตอนนี้เราได้ผู้กล้าหาญหนึ่งท่านแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงสุริยาครับผมไอ้ดวงไอ้ลุงขึ้นเวทีแล้วกูก็กลัวมันไล่จะหลุดอีกแล้ววะเฮ้ยเองจะพูดเป็นหลังดิวะวันนี้ไม่มีหลุดหรอกวอยมันมั่นใจของมันเต็มทีแล้วแม่เดี๋ยวเองดูเดี๋ยวเองดูสวัสดีครับพี่เต็มที่เลยนะสวัสดีครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับดีใจมากครับที่วันนี้นะครับมีการจัดงานอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเองก็อยากจะมาร้องเพลงให้ทุกท่านได้ฟังด้วยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมนั้นแต่งเองนะครับอาจจะผิดพลาดบ้างนะครับเพราะว่าประมาทนิดหน่อยนะครับคงไม่ว่ากันนะครับชื่อเพลงเฝ้ารักเฝ้ารอครับหรือยังร้อยช่างของพี่
ถ้าเจ้าหลับขอให้ฝันดีฝันถึงพี่นาทีละหน่อย